นี่คือการเรียนภาษาสวีเดนขณะที่ทำครัวนะคะก็แขวนไว้ตรงนี้เลยค่ะนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเรียนไปแล้วก็ทำงานไปด้วยนะคะงานก็ล้างถ้วยล้างชามเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมขึ้นนอนแล้วค่ะ